กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันจำกัดทั้งสองฝ่ายเขายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบการดำเนินการนะครับโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้รับเรื่องเอาไว้แล้วกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันจำกัดโดยมีนายปฏิพันธ์จันทรภูติเป็นตัวแทนสมาชิกเขายื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของนายสุภชัยศรีสุภอักษรช่วงดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์พร้อมกับพวกกรณียักยอกทรัพย์เงินสหกรณ์กว่า 10,000 ล้านบาทและระหว่างที่ยื่นหนังสือก็มีกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นฝ่ายถูกร้องเรียนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับจนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่าง2ฝ่ายนายเพิ่งพูนเพิ่งประสิทธิ์รองอธิบดี DSI ซึ่งมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานเป็นเอกสารของทั้ง2ฝ่ายกล่าวว่าต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษว่าจะรับเรื่องไว้สอบสวนได้หรือไม่